คำว่าดนตรีครับไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะฮะดนตรีไม่มีถูกไม่มีผิดครับแต่ว่าดนตรีนั้นของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันดูครับสวัสดีครับตามที่สัญญาไว้นะครับว่าเรายังอยู่ในเรื่องของแจ๊สนะครับผมบอกว่าวันนี้ผมจะเอาเพลงที่มี2คีย์นะครับคือเวลาเล่นแจ๊สเนี่ยเอกลักษณ์หนึ่งของดนตรีแจ๊สก็คือเล่นเพลงที่มันมีเขาเรียกว่าเชนนะครับเชนที่แปลว่าเปลี่ยนเนี่ยนะครับเชนหมายความว่าเชนโทนาลิตี้เชนคีย์ซิกเนเจอร์นะครับเพลงที่เล่นมาเมื่อกี้ชื่อเพลงเป็นเพลงเบสิกของการเรียนรู้แจ๊สนะครับคือเพลงบลูบอสซ่านะครับเพลงอันนี้ทานังคอร์ดก็คือ C minor F minor นะครับ C minor D minor 7 flat 5 G 7นะครับแล้วก็ C minor อยู่ในคีย์ C แล้วพอตอนท่อนกลางเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคีย์ D flat นะครับเป็นคอร์ด E minor E flat minor 7นะครับ A 7 A flatD flat major 7นะครับลองดูตามชาร์ตคอร์ดนะครับที่เราให้ไปนะครับแล้วก็กลับมาคีย์ C minor นะครับ D minor 7 flat 5 G 7แล้วก็ C minor นะครับเพราะฉะนั้นเพลงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมั่วไม่ได้เพราะถ้ามั่วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่คีย์ไหนนะครับเพลงมี2คีย์ C minor คีย์ D flat major นะครับอย่างแรกเลยคือต้องจำทางในคอร์ดได้ก่อนนะครับนะครับ C minor ทางในคอร์ดต้องเข้าหัวนะครับ D minor 7 flat 5 G 7อยู่ใน C minor เปลี่ยนไป D flat ละเป็น E flat minor 7 4 ห้องนะ D flat major 7นะครับกลับมาคีย์ C minorก่อนจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับลองศึกษาวิเคราะห์เพลงนั้นก่อนว่าเป็นคีย์อะไรอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้ทางหนึ่งคอร์ดเรียนรู้ทางหนึ่งคอร์ดเสร็จเรียนรู้เมโลดี้นะครับอย่างเพลงนี้เนี่ยเมโลดี้เพลงเป็นแบบนี้นะครับแบบจำเมโลดี้ให้ได้เปลี่ยนคีย์ดีฟัตนะครับให้เมโลดี้เข้าไปอยู่ในหัวของเราจนมันท่องได้นะครับเป็นวิธีที่เล่นง่ายที่สุดจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ทำแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้สเต็ปแรกเข้าใจทอนิคคอร์ดแล้วเข้าใจเมโลดี้แล้วเหมือนกับเพลง Autumn Leaf ที่เราพูดไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับและพอได้เรื่องพวกนี้เนี่ยกลับไปเล่นเมโลดี้กับทอนิคคอร์ดพวกนี้ลองดูนะครับผมเล่นอย่างนี้ผมเอาเมโลดี้มาผสมThank you.
เล่นให้มันสนุกสนุกนะครับค่อยๆไปนะครับจำทางเดินคอร์ดจำเมโลดี้ให้ได้ฟังคอร์ดให้ออกเวลาเล่นนะครับรู้จักคีย์รู้จักสเกลที่จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาอธิบายเพลงนี้แหละแต่มีมุมมองอื่นๆที่จะทำให้เราเข้าใจและเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไว้เจอกันตอนหน้าครับครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของดนตรีครับไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นดนตรีคือหนึ่งสิ่งครับที่โลกใบนี้อยู่ที่ว่าใครจะรู้สึกครับเพราะเรามองดนตรีไม่เห็นเราแค่รู้สึกและได้ยินเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าครับเครื่องจริงเจ๋งมารอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตามได้ดีครับการปรับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกแนวเพลงได้เลยว่าจะเป็นเครื่องดนตรีแบบเบสเป็นคีย์บอร์ดหรือเป็นเครื่องสายนะครับครับแล้วก็รวมถึงตัวคลาสสิกซินทั่วไปก็สามารถเล่นได้หรือจะเป็นแนว drum and bass house techno ครับ dubstep อะไรงี้ก็ได้หมดเลยครับหรือฮิปฮอปก็ได้เช่นกันครับ